โยสวัสดีครับวันนี้ก็มาแล้วสปอนเซอร์หลักของเราเช่นไลน์คาสวิตวันนี้ก็เจ้าตัวก็มาแค่เองเลยครับบอกชื่อบอกสถานที่ไปดูหน้ากันเอาเองเฮียไม่ให้ถ่ายหน้าถ่ายหน้าบอกเดี๋ยวกูไม่จ่ายตังค์ก็ลูกสาวอะครับเป็นสปอนเซอร์หลักทุกวันนี้ก็ได้กินกาแฟฟรีขนมฟรีขนมอร่อยมากครัวซองอร่อยแล้วขนมสไตล์ฝรั่งเศสที่ต้องแช่ตู้อร่อยมากโอ้ยอันนี้เป็นขี้หูที่เกิดจากการกินยาขับไขมันนะครับก็ถ้าปริมาณแบบนี้นี่ก็คือไม่ได้แคะมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับมันออกมาไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็เยอะนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับคนที่กินยาแบบนี้แล้วก็เป็นโรคนี่ถือว่าปกตินะครับเพราะว่าถ้าไม่ปกติเนี่ยมันจะมีเชื้อลงเชื้อราเข้ามาอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือน่ากลัวและน่าเป็นห่วงเพราะนั่นหมายถึงว่าภูมิต้านทานในร่างกายลดลงละแต่อันนี้ดูแล้วถึงจะมีเยอะแต่ว่าไม่ได้มีไอตัวเชื้อราอะไรนั่นโดยรวมถือว่าสะอาดเลยครับภูมิต้านทานยังมีอยู่โอ้ขอโทษตอนนี้ผมก็แค่จะเขี่ยแล้วออกมาทีเดียวนะครับผมกะว่าจะควักทีเดียวตอนนี้ก็เหลือแค่มุมนี้มุมเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้จะเอาออกมาแล้วนะเอาออกมาแล้วนะโย่เห็นกันไหมผมรวมกันเป็นก้อนเดียวจริงๆถ้าคลี่ออกมาแล้วมันจะใหญ่มากเลยอะแค่นี้ก็น่ากินละเดี๋ยวก่อนอ่ะให้ดูเผื่อแฟนคลับที่อยากกินเห็นไหมครับเทคนิคไม่ได้ยากนะครับแซ่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 แล้วเอามารวมกันน่ะจากที่รอบๆหูเฮียอยากดูไหมเฮียอาจจะกินข้าวลำปันลอดงอนก็ได้สวยไหมสวยใช่ไหมเฮียบอกเฮียคิดไหมว่ามันเหมือนแบบนินละนีอ่ะเป็นทับทิมที่สวยมากไม่ใช่ทับทิมสิไอ้เหลืองๆนี่เขาเรียกอะไรบุษราคำไม่ใช่สิอัญมณีสีอะไรสีเหลืองเพชรสีเหลืองมีไหมเนี่ยตอนนี้เราใส่น้ำยาล้างไปของเฮียนี่ไม่ต้องไปเกาเยอะนะครับเพราะว่าเอาเฮียจะเอียงออกมาเขาล้างหูนะลืมบอกส่วนเฮียกลัวน้ำเข้าหูเอียงออกลืมไปหมดแล้วใช่ไหมตอนแคะหูอะไม่เป็นไรครับเอาน้ำออกมาเราก็เอาน้ำเข้าไปได้เห็นป่ะแล้วก็จุ่มจากข้างนอกเนี่ยแล้วเอาไปข้างในเลยครับแล้วก็ไปถูเอาสะเก็ดเล็กสะเก็ดน้อยออกมานะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่คุณลูกสาวโทรมาสั่งว่าป้าป้ามีขี้หูเอาขี้หูออกด้วยจากการสำรวจแล้วก็ปกตินะครับถ้า 3-4 เดือนแล้วกินยาอย่างนี้แล้วออกมาแค่นี้นี่ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าพวกที่ต้องยอมรับอย่างที่ผมเคยสังเกตเห็นนะครับพวกที่กินยาปุ๊บแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมาแคะทีอาทิตย์หนึ่งมาแคะทีแล้วทุกครั้งที่มาแคะก็ภูเต็มหูแล้วก็เป็นเชื้อราเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคือสุขภาพไม่ค่อยดีกันละเพราะว่าภูมิต้านทานไม่มีเพราะในร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่จะกันโรคเชื้อลงเชื้อราโดยธรรมชาติอยู่ละอันนี้ก็ถือว่าปกติดีครับเดี๋ยวถ้าเกิดเฮียหายดีก็กลัวเรื่องเดียวครับหนีเที่ยวเฮียหนีเที่ยวหรือเปล่าครับเงียบเฮียบอกไม่ตอบเรื่องอย่างนี้กูไม่ตอบ โอ้ข้างในแก้วหูโอ้เห็นข้างในแก้วหูไหมอยากให้ช่างบ้านเห็นจังเลยให้เห็นตอนนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้มุมนี้น่าจะเห็นแก้วหูได้อยู่มั้งจะให้ดูนะครับว่าแก้วหูโล่งมากเลยครับเพราะว่าด้านในนั้นไปไม่ถึงนะครับเพราะเฮียเองก็ไม่ได้เอาอะไรไปแย่ไปแยงมันนะครับมันจะอยู่แค่มาเคี้ยวมันอยู่แค่ตรงกลางกับรอบนอกเห็นไหมเห็นแก้วหูไหมปลายสำลีไปถึงแก้วหูแล้วครับเห็นไหมเห็นกันไหมเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่า
ตอนนี้ปั่นด้วยนี่ปลายสำลีอย่างนี้นะครับจำไว้เลยนะครับทำเล็กๆเรียวๆยาวๆเนี่ยทิ่มไประหว่าง5มิลลิเมตรเข้าไปโดนขอบแก้วหูไปโดนแก้วหูก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ว่าปลายสำลีต้องเล็กและเรียวยาวนะครับตัวเหล็กจะอยู่ด้านนอกตอนนี้เพลิดเพลินพอสมควรละเสร็จเราก็มาเช็ดข้างนอกครับเดี๋ยวขออีกสักรอบหนึ่งตรงนี้ตรงนี้มีไขมันออกมาด้วยครับโอ้โหพอโดนน้ำยาละลายปุ๊บลายติดมาเลยอ่ะดูโอ้เห็นแล้วนี่ผมนึกถึงคาราเมลเลยครับต้องบอกอิงอิงอ่ะทำขนมที่มันใส่อะไรนะชีสแล้วอะไรคาราเมลอ่ะที่ราดนะใช่ไหมแล้วก็มีใบอะไรนะที่มันหอมหอมอ่ะที่แบบว่ากินแล้วมันเป็นไอ้ okay. ใช่โรสแมรี่กินแล้วจะทำให้ความจำดีฝรั่งมันว่านะมันบอกว่าเวลาอ่านหนังสือแล้วเอาไอ้ต้นโรสแมรี่หอมๆเนี่ยมันเป็นสมุนไพรของฝรั่งเขาเอามาวางไว้ตรงข้างหมอนที่เรากำลังอ่านหนังสืออยู่มันจะทำให้การอ่านหนังสือความจำดีมากผมเคยลองเอาไปวางแล้วครับมดขึ้นเพราะว่าผมลืมกินทั้งโรสแมรี่ทั้งนั่นแหละครับมดขึ้นเมียด่าเลยครับ ผมไล่มดออกไปแล้วผมก็กินมันจริงๆมดไม่มีกระดูกครับกินได้หมดอ่ะไม่งั้นเขาจะมีตำมดส้มกินกันได้ยังไงใช่ไหมมาเราจะใส่เป็นโซนสุดท้ายละเราจะเน้นไปที่แก้วหูแล้วนะครับเพื่อให้เชียร์ติดใจแล้วมาแค่กับเราบ่อยๆเราจะได้ตังค์ครับนี่แหละครับตอนนี้เกียร์จะล่องเบาสบายเหมือนยืนอยู่ชายทะเลนึกภาพอ่ะพระอาทิตย์ตกดินยืนมองพระอาทิตย์ตกดินทั้งเสียงลมเสียงคลื่นยืนไปแค่ขี้มูกไปโอ้โหเกียร์มันโรแมนติกจริงๆป่ะเราไปดูข้างนู้นกันดีกว่าครับโย่กลับมากันอีกครั้งครับมาเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับพอขี้หูก็เป็นลักษณะเดียวกันกับข้างนู้นแต่ดูเหมือนมันอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะลองตะล่อมให้มันเป็นชิ้นเดียวกันดูว่าได้ไหมตรงนี้เล็กน้อยเอ๊ะมันจะน้อยกว่าข้างนู้นไหมเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับฝั่งนี้ออกหมดละวางแผนก่อนเอาผมนี้ดีกว่าก็ใช้วิธีแซะแล้วก็งัดขึ้นไปนะครับไอไหมนึกว่าจะไอตกใจเห็นเฮียขยับไปขยับมานึกว่าเฮียจะไอเห็นไหมอันเริ่มเลยตอนนี้ผมจะใช้วิธีแซะแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดด้านในหลุดแล้วครับมุมนี้ขอมุมนี้หน่อยออกจากผนังออกจากผนังก็อีกนิดเดียวครับก็แซะไปได้ครับโอ้ตรงกลางหูบางมากเลยครับแค่ครั้งสุดท้ายผมรู้สึกแค่ไปน่าจะ 6-7 เดือนที่แล้วมั้งถึงเนาะ3เดือนครับ3-4 เดือนเรียบร้อยครับออกมาแล้วโอ้โหเลยไม่รู้เลยอันไหนใหญ่กว่ากันแต่ว่าบอกได้คำเดียวครับน่าจะใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็ดูน่ากินมากเลยครับตอนนี้มันใช่จริงๆครับเคยนึกถึงอาหารทางเหนือไหมไอ้น้ำตาลปึกนั่นน่ะนี่ที่มันใส่ในอะไรนะที่มันเป็นกลมๆอ่ะข้าวแตน
งงใช่ไหมพูดคำเมืองนี่ชาวบ้านภาคกลางงงหรือเปล่าครับ FC ภาคกลางไม่หูไม่หูไม่ถูกไม่เหมือนคืออะไรเฮียพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่งงอ๋อภาคกลางก็เรียกข้าวแกงเหมือนกันนะได้ได้เบาละเบาละโอเคออกแล้วนั่นไงไอเลยไปเขี่ยโดนเส้นเฮียเข้าครับตอนนี้เราจะใช้น้ำยาล้างแล้วนะครับภาคกลางเรียกนางเล็ดนี่เรียกเลยนะนางเล็ดที่มีน้ำตาลเคลือบอ่ะนางเล็ดที่ใส่ข้าวเอาไปตากแดดก่อนแล้วเอามาทอดนั่นนะเยียงไว้เยียงไว้โอเคเพราะมันมีน้ำตาลเรียกว่าข้าวแกงอ้าวที่นี่เขาใส่น้ำตาลก็เรียกข้าวแตนไม่ใส่ก็เรียกข้าวแตนถ้ามีน้ำตาลโรยก็เรียกว่านางเล็ดแต่เป็นน้ำตาลอ้อยนะนะเอาเอียงออกมาอีกละนางเล็ดไม่มันไม่มีอะไรขูดละเอานี่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้สำลีแล้วครับเพราะว่าดูท่าจะปั่นได้ไม่นานนะครับเฮียจะไอแล้วครับนั่นน่ะพูดไอปุ๊บเฮียโชว์เลยตอนนี้ก็สิบก่อนเราก็ทำมุมได้ดีนะวะนะครับเซเดเดออกก็ไขมันก็ละลายออกมาไอ้ที่เหลืออยู่ก็ติดออกมาตอนนี้เราก็รีบทำเลยครับก่อนที่เฮียจะไออีกตรงนี้เอานี่ไปเช็ดเลยสินั่นสิคอหูจมูกตาตอนนี้เฮียก็กินวิตามินเสริมเข้าไปแล้วครับแต่เราจะไม่บอกยี่ห้อครับเดี๋ยวไม่เราไม่ได้นั่นด้วยเขาเรียกอะไรไม่ได้สปอนเซอร์ไม่เป็นไรคุณจะไม่ประกาศที่มือตอนนี้เราก็น่าจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เฮียไอโอเฮียได้กินไปเงียบเลยวะเฮ้ยได้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 จบ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 มาเดี๋ยวเรามาดูขี้หูแบบองค์รวมกันเอาพอบอกว่าจะเสร็จปุ๊บเฮียไอโชว์เลยครับเดี๋ยวเราขออีกทีนะมันมีความชื้นอยู่นิดเดียวเห็นไหมเออนั่นดีแล้วทำไมข้างนู้นไม่ไอละเฮียเฮียเฮียรู้ไหมทำไมข้างนู้นไม่ไอไม่รู้เอ้าหูเฮียเองเฮียไม่รู้แล้วผมจะไปถามใครเนี่ยมาดูขี้หูร่วมของเฮียกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังโดยละเอียดโอ้โหเวอร์ซะแหมสารคดีบรรยายให้ฟังโดยละเอียดเฮียอย่าหันหน้ามานะกล้องติดไม่รู้นะนี่ครับอันนี้เป็นขี้หูซ้ายอันนี้เป็นขี้หูขวาครับไม่ได้ลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับเห็นไหมครับเยอะดีสุดติ่งกระดิ่งแววแล้วนี่รวมกันแล้วใหญ่กว่านิ้วก้อยผมอีกอะเป็นสองนิ้วก้อยถ้าเป็นกลางออกนะครับจะเข้ากับนิ้วโป้งเลยนะครับเพราะอันนี้มันถูกเคลือบๆแล้วผมเหมือนพับใบตองห่อไปห่อมาครับไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ